เพื่อนบางท่านนะคะประสบปัญหานะคะว่าพริกของเพื่อนๆนะคะเป็นโรคเชื้อรานะคะใบจุดใบด่างนะคะต้นเหลืองนะคะแคะแกนไม่โตนะคะหรือพริกค่ะพริกของหนูค่ะเป็นโรคกุ้งแห้งหรือเป็นโรคพริกเน่านะคะใช้เพียงสิ่งนี้เลยค่ะพืชงามเขียวกันทั้งสวนว้าวดอกพริกค่ะโอ้โหออกดอกแบบว่าสะพรั่งค่ะทุกจุดเลยค่ะเพื่อนๆค่ะขั้วดอกเหนียวจ้าไม่หลุดร่วงง่ายนะคะเพื่อนๆนี่ให้มาดูซะก่อนมีแต่ดอกแล้วค่ะแม่ก้อยนี่เพื่อนๆดูโอ้โหโอ้โหเพื่อนพริกแม่ก้อยค่ะผิวมันเงาสวยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆจ้าโอ้โหนี่ผิวสวยงามน้ำหนักดีมากๆเลยค่ะล่ารถเลยค่ะเพื่อนนี้ไม่มีดอกนะคะแม่ก้อยลาดรถเลยนะแล้วก็อย่าลืมนะคะลาดรถทางดินด้วยนะคะเพื่อนๆตัวไหนที่มีดอกนะคะเราก็เลี่ยงๆนะคะนี่นะคะเหมือนกับเป็นการฉีดวัคซีนให้กับต้นพริกต้นไม้พืชผักของเรานะคะป้องกันโรคและแมลงที่จะมารบกวนต้นไม้พืชผักของเราจ้าดอกออกผลดีนะคะเพื่อนจ๋านี่ดูโอ้โหโอ้โหลูกใหญ่ก็ใหญ่จริงๆดอกก็สวยงามนะคะไม่หลุดร่วงง่ายค่ะมาลาดรถสูตรนี้เลยค่ะเพื่อนๆค่ะมาดูเลยมาดูที่ชุ่มเลยนะคะนี่ต้นนี้ดอกเต็มพึบพับเลยไม่ก้อยลาดรถด้านล่างนะคะเพื่อนๆนี่เร่งการติดดอกออกผลแบบง่ายๆเลยค่ะค่ะเพื่อนเกษตรที่น่ารักทุกท่านคะวันนี้แม่ก้อยพาเพื่อนๆมาทำสูตรนะคะกำจัดเชื้อราแบบง่ายๆเร่งการติดดอกออกผลนะคะและไล่แมลงแบบธรรมชาติด้วยสิ่งนี้เลยค่ะเก่าๆเหลือๆนะคะไม่ต้องทิ้งเลยค่ะเราไปดูวิธีทำด้วยกันเลยค่ะยัง3สิ่งนี้เลยค่ะพืชงามเขียวยกสวนแบบง่ายๆป้องกันเชื้อโรคเชื้อราทางดินแก้อาการพืชใบจุดใบด่างสุดง่ายนะคะพริกของใครเป็นโรคกุ้งแห้งพริกเน่าพริกไม่งามพริกไม่ดกเลยค่ะแม่ก้อยใช้สูตรนี้เลยนะคะวัสดุอุปกรณ์หลักของเราครั้งนี้ค่ะเป็นกล้วยนะคะเพื่อนจ๋าเป็นกล้วยที่ยังสวยๆกว่านี้นะคะได้นะคะครั้งนี้นะคะเป็นกล้วยเหลือๆค่ะกล้วยเหลือกล้วยดิบกินไม่หมดกินไม่ทันนะคะใช้สูตรนี้ได้เลยนะคะขั้นแรกนะคะแม่ก้อยขอบอกถึงประโยชน์ของกล้วยกันก่อนเลยนะคะกล้วยนะคะประกอบไปด้วยแร่ธาตุสารอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นโพแทสเซียมนะคะซึ่งโพแทสเซียมนะคะมีอยู่ในลูกมะพร้าวหรือน้ำมะพร้าวเช่นกันนะคะกล้วยยังมีฟอสฟอรัสสูงเร่งดอกเร่งผลกันแบบง่ายๆในกล้วยหรือเปลือกกล้วยสารเทนนินป้องกันเชื้อโรคเชื้อราตัวร้ายๆนะคะที่ซุกซ่อนอยู่ในดินนะคะและในเปลือกกล้วยนะคะยังมีสารโพลีแซคคลายและยังมีสารแพคตินและในเปลือกกล้วยนะคะยังมีสารพรีไบโอติกแบบธรรมชาติส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชนะคะตั้งแต่ระบบรากลำต้นกิ่งก้านใบเปลือกกล้วยยังสามารถกำจัดเชื้อโรคเชื้อราเชื้อแบคทีเรียตัวร้ายๆนะคะที่ซุกซ่อนอยู่ในดินในเปลือกกล้วยยังสามารถกำจัดและไล่แมลงแบบง่ายๆนะคะด้วยเปลือกกล้วยเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเปลือกกล้วยนะคะที่สีเหลืองๆนะคะหรือเปลือกกล้วยนะคะดำๆแบบนี้นะคะได้หมดเลยนะคะกาแฟหรือกากกาแฟได้เลยนะคะมีไนโตรเจนสูงเร่งสีนะคะสีของพืชงามสวยได้เป็นอย่างดีใครที่ปลูกกุหลาบนะคะหรือปลูกกล้วยไม้นะคะกล้วยไม้และดอกกุหลาบค่ะสีไม่สวยเลยค่ะแม่ก้อยเพื่อนๆใช้นะคะกาแฟเลยนะคะต่อไปค่ะเป็นเปลือกไข่นะคะเป็นธาตุอาหารรองแต่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชได้เป็นอย่างดีน้ำสะอาดลงไปเลยค่ะเพื่อนเพื่อนท่านไหนมีน้ำซาวข้าวนะเราใส่น้ำซาวข้าวได้เลยค่ะเปลือกกล้วยหรือเนื้อกล้วยนะคะใช้ได้เลยนะคะสูตรนี้นะคะเพื่อนๆจ้ะนี่เขาเรียกว่าคั่วควันอย่างนี้นะคะเพื่อนจะทำให้พริกของเพื่อนๆนะคะผลดกคั่วเหนียวนะคะดอกไม่หลุดร่วงง่ายนะคะด้วยกล้วยเนาะเนี่ยทำไมนะคะกล้วยถึงไม่หลุดร่วงนะคะเนี่ยเพราะว่าคั่วเขาดีค่ะนี่เราใช้นะคะคั่วของกล้วยแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆหมักลงไปเลยค่ะเพื่อนๆนี่สำคัญมากๆค่ะใส่ลงไปเลยยาปฏิชีวนะแบบธรรมชาติเลยเปลือกกล้วยนะคะแล้วก็ควันของกล้วยนะคะนี่นี่ที่ทำให้คั่วดอกของเพื่อนเหนียวนะไม่หลุดร่วงง่ายนะคะนี่เปลือกกล้วยคั่วกล้วยใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนๆอ่ะมีกล้วยเป็นลูกๆค่ะแม่ก้อยจะทิ้งหรอคะไม่ต้องทิ้งค่ะเพื่อนๆจ้ะใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะเพื่อนๆใส่ไปให้หมดเลยค่ะเพื่อนๆจ้ะไปนะคะเพื่อนๆใส่สิ่งนี้นะคะเกลือนะคะ
1ช้อนชานะคะเป็นโพแทสเซียมนิดๆค่ะเร่งดอกแบบง่ายๆนะคะทำให้พืชผักแข็งแรงนะคะกิ่งก้านดีรสชาติพืชผักของเราค่ะไม้ผลค่ะรสชาติหวานอร่อยค่ะด้วยเกลือเลยค่ะใส่ลงไปนะคะเพื่อนๆจ๋า1ช้อนชาเพื่อนใส่เปลือกไข่ลงไปนะคะใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนแคลเซียมแบบง่ายๆนะคะพืชผักงามปรับปรุงสภาพดินได้ด้วยนะคะเดี๋ยวค่ะไม่ก้อยตำเปลือกไข่เรียบร้อยแล้วนะคะใส่ลงไปเลยค่ะมีมากน้อยนะคะใส่ได้ไม่จำกัดเลยค่ะเปลือกไข่ค่ะเพื่อนๆดีมากๆกดเปลือกไข่ค่ะให้ลงไปด้านล่างค่ะเพื่อนป้องกันเชื้อโรคเชื้อราทางดินนะคะปัญหาเรื่องทางดินนี่เกษตรกรหลายท่านค่ะปวดใจมากๆค่ะโรครากเน่าโคนเน่าค่ะแก้ไขง่ายๆด้วยสูตรธรรมชาติสูตรนี้เลยค่ะเพื่อนจ๋าพริกเน่าพริกเป็นโรคกุ้งแห้งก็สูตรต่อไปนะคะให้เพื่อนๆนะคะใส่กาแฟนะคะ1ซองนะคะจะเป็นกากกาแฟก็ใส่ได้เช่นกันนะคะมีไนโตรเจนสูงค่ะไล่มดไล่หนอนไล่แมลงไล่หอยทากนะคะด้วยกาแฟหรือกากกาแฟเลยเทใส่ลงไปเลยค่ะซองเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็กดลงไปอย่างนี้เลยนะคะสูตรนี้ทำเสร็จแล้วใช้ได้ทันทีค่ะเพื่อนนะคะเตรียมขวด DIY นะคะที่เจาะรูไว้แบบนี้นะคะแล้วเพื่อนๆก็ใส่นะคะหัวเชื้อนะคะปุ๋ยกล้วยทรงพลังลงไปเลยเราใช้นะคะปริมาณนะคะ100มล.นะคะอยู่ที่ครึ่งแก้วใบนี้นะคะเพื่อนๆไปเลยจ้าเพื่อนๆจ๋าสูตรง่ายๆป้องกันเชื้อราเร่งดอกเร่งผลแบบง่ายๆใครปลูกไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลไม้มงคลสีสวยมากๆค่ะเพื่อนๆโอเคค่ะเพื่อนๆปิดฝาให้สนิทเลยเนาะขย่าค่ะเพื่อนๆค่ะง่ายเลยเสร็จแล้วก็ใช้เลยจ้านี่นะคะเพื่อนๆใช้ทุก3วันนะคะได้เลยนะคะหรืออย่างน้อยนะคะอาทิตย์ละครั้งนะคะนี่เพื่อนๆดูโอ้โหพุทรา3รสค่ะที่ไม่ก้อยเพราะจากเม็ดโอ้นี่เขาแตกใบแตกยอดดีอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆจ๋าเนี่ยใบใหม่ทั้งหมดอ่ะเพื่อนๆสังเกตดูเนี่ยราดรสสูตรนี้เลยค่ะบำรุงกันตั้งแต่ทางดินเลยค่ะเพื่อนๆป้องกันเชื้อโรคเชื้อราทางดินนะคะเร่งใบเร่งยอดนะคะแบบง่ายๆเลยครับราดรสอย่างนี้เลยเศรษฐีค่ะเพื่อนๆจ๋าหรือบางท่านจะเรียกต้นตีนตะขาบนะคะใช้สูตรนี้ค่ะราดรสเลยครับเพื่อนราดรสให้ชุ่มอย่างนี้เลยนะคะเพชรน้ำหนึ่งนะคะหรืออัญมณีขาวค่ะเพื่อนราดรสเลยค่ะเพื่อนราดรสเช่นกันนะคะสูตรนี้นะคะแนะนำในช่วงเช้านะคะเพื่อป้องกันเชื้อราทางดินนะเพื่อนๆจ๋าไม่งามีอาการใบจุดใบด่างนะคะไม่ว่าจะเกิดจากแมงวีขาวนะคะหรือเพี้ยนะคะมารบกวนนะคะหรือเกิดจากเชื้อราทางดินนะคะสูตรนี้เลยค่ะเพื่อนๆง่ายๆเลยการลดทางดินกำจัดเชื้อราทางดินนะคะแล้วก็ฉีดพ่นบนใบนะคะแล้วก็ใต้ใบด้วยนะคะมะลิจ้าแตกใบแตกยอดได้ดีนะคะสูตรนี้เลยเนี่ยคือเขาเตรียมแทงดอกค่ะเพื่อนๆขยันมาตัดดอกนะคะที่ออกแล้วด้วยนะคือขยันตัดแต่งกิ่งค่ะนี่ของเพื่อนๆนะถึงจะออกดอกนะคะเนี่ยคืออย่างเงี้ยมีก้านๆอย่างเงี้ยเพื่อนตัดเลยแล้วก็จะออกดอกให้เพื่อนๆสนใจเลยล่ะหัวใจสีม่วงค่ะเพื่อนๆการลดให้ชุ่มเลยทองค่ะไม้มงคลนะคะเมตตามหานิยมนะคะเก็บเงินเก็บทองไว้ในบ้านนะคะไม่ให้ห่างหายไปไหนนะคะช้อนเงินช้อนทองค่ะเพื่อนจุ๊ดๆอย่างนี้เลยนี่ตัดมิกกี้เมาส์ค่ะเพื่อนน่ารู้เลยตระกูลแคคตัสนี่ให้น้ำให้ปุ๋ยนะคะอาทิตย์ละครั้งพอนะคะฝนตกเยอะฝนตกบ่อยก็เอามาไว้ในชายคาบ้านนะคะเพื่อป้องกันโรครากเน่าโคนเน่านะคะก้อยพาเพื่อนๆทำปุ๋ยแห้งทางดินป้องกันเชื้อราทางดินแบบง่ายๆนะคะสูตรนี้เพื่อนๆสามารถนะคะทำเป็นปุ๋ยนะคะหรือดินผสมนะคะก่อนปลูกต้นไม้พืชผักทุกชนิดนะคะเพื่อป้องกันอาการโรครากเน่าโคนเน่านะคะด้วยสูตรนี้เลยนางเอกของเราค่ะก็เป็นเปลือกกล้วยนะคะเปลือกกล้วยตากแห้งนะคะเนี่ยแล้วก็จะดำๆอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆนะต้องตากเปลือกกล้วยให้แห้งก่อนนะคะเป็นกาแฟนะคะเปลือกไข่นะคะอันดับต่อไปค่ะเป็นแกรบนะคะแกรบดำนะคะค่ะเป็นถ่านนะคะเพื่อนจ๋าเปลือกกล้วยค่ะเปลือกกล้วยที่ตากแล้วเรียบร้อยนะคะดำๆอย่างนี้นะคะแต่ทรงพลังมากในการกำจัดเชื้อราทางใบพืชค่ะเพื่อนๆใส่ลงไปเลยเพื่อนท่านไหนที่ปลูกผักสลัดนะคะเพื่อนสามารถนะคะฉีดสูตรป้องกันเชื้อราสูตรนี้นะคะที่ผักสลัดของเพื่อนในตอนเช้าได้เลยนะคะตอนเช้าก็จะมีเชื้อราค่ะจากราน้ำค้างค่ะเพื่อนๆจ๋าเองค่ะเพื่อนๆจ๋าไม่ก้อยตำละเอียดแล้วค่ะเพื่อนๆนี่หอมนะคะเพื่อนๆจ๋าปุ๋ยเปลือกกล้วยนี่ขนาดแห้งๆยังหอมเลยค่ะสำหรับเพื่อนๆบางท่านนะคะไม่อยากตำปุ๋ยเปลือกกล้วยเนาะเปลือกกล้วยเหนียวจังเลยค่ะไม่ก้อยตัดได้เช่นกันค่ะเพื่อนๆจ๋าตัดให้เล็กตัดให้ละเอียดอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆนี้ดินดำน้ำชุ่มได้ธาตุสารอาหารเยอะสูตรนี้มีโพแทสเซียมสูงนะไปค่ะเพื่อนๆเราก็ตำเปลือกไข่เช่นกันค่ะเพื่อนๆตำเลยจ้าเพื่อนๆอยากได้ปุ๋ยทำเองแบบง่ายๆค่ะเร่งดอกเร่งผลเร่งเขียวสุดง่ายนะคะคือจังอามนี่เรางามตั้งแต่ดินเลยค่ะเพื่อนๆจ้าดินดีให้ดินเลี้ยงพืชนะคะเพื่อนๆอ่ะเปลือกไข่จ้าตำเสร็จแล้วค่ะเพื่อน
ไปค่ะให้เพื่อนใส่ถาดนะคะที่อยู่ของจุลินทรีย์ชั้นดีมีแร่ธาตุสารอาหารเยอะมากป้องกันเชื้อโรคเชื้อราทางดินได้นะคะใส่ถาดลงไปเลยค่ะถาดก้อนใหญ่ๆเนาะเพื่อนๆก็ตำให้เล็กและละเอียดเลยนะคะเพื่อนๆนี้เลยต่อไปค่ะเราใส่แกลบดำลงไปเลยนะคะมีสารซิลิก้าและสารซิลิคอนนะคะและไนโตรเจนสูงทำให้รากฝอยของพืชนะคะได้รับสารอาหารทันทีค่ะด้วยแกลบดำเลยนะคะต่อไปเพื่อนๆก็ใส่กาแฟเลยนะคะครั้งนี้แม่ก้อยใส่2ซองนะคะเนื่องจากทำชามใหญ่เลยนะมีกากกาแฟนะคะที่ขอมาจากร้านกาแฟเนาะเพื่อนๆก็ตากให้แห้งนะคะแล้วก็มาทำปุ๋ยแห้งแบบนี้ได้เลยจ้าเพื่อนๆจากอันดับต่อไปนะคะเพื่อนๆใส่สิ่งนี้นะคะโมโนโซเดียมกลูตาเมตเร่งรากกันแบบง่ายๆนะคะเราใส่นะคะ2ช้อนนะคะเพื่อนๆ1 2เกลือนะคะ2ช้อนชาค่ะเพื่อนๆทำให้พืชผักแข็งแรงแบบง่ายๆค่ะผลไม้รสชาติดีจ้ะสูตรนี้นะคะเพื่อนๆสามารถดัดแปลงนะคะผสมกับดินปลูกนะคะในการปลูกต้นไม้พืชผักทุกชนิดได้เลยนะคะเรียกว่าป้องกันเชื้อราตั้งแต่ทางดินกันเลยค่ะก็ผสมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเลยค่ะเพื่อนๆเก็บใส่โหลใส่กระปุกไว้ได้เลยค่ะเพื่อนๆโอเคเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆตอนนี้เลยจ้าก็มาใส่ปุ๋ยนะคะแคคตัสค่ะดาวล้อมเดือนเลยค่ะแม่ก้อยก็นวดอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆจ้ะเพื่อนบางท่านนะคะเป็นกระถางดินเผานะคะนวดไม่ได้ทำยังไงคะแม่ก้อยอ้าวมีตะเกียบนะคะเพื่อนๆจ้ะอย่างนี้เลยค่ะแย่ๆไปอย่างนี้ค่ะให้ดินข้างล่างร่วนๆซุยๆค่ะเพื่อนๆค่ะเนี่ยแย่อย่างนี้เลยไปค่ะเพื่อนๆจ้าเราก็ใส่ปุ๋ยสูตรนี้เลยค่ะเพื่อนๆเลยไปรอบๆเลยค่ะเพื่อนๆนี่เลยนะจ้าถังใหญ่น้ำแม่ก้อยใส่2เลยนะคะนี่เร่งเขียวนะคะเร่งดอกสุดง่ายด้วยสิ่งนี้เลยจ้าช้อนจ้าต่อ1กระถางเลยค่ะเพื่อนๆกระถางใหญ่ก็พรวนดินนะคะเพื่อนๆค่ะเป็นรวยไม่เลิกจ้าต้นไม้ยอดนิยมนะคะนักปลูกมือใหม่นะคะหามาปลูกได้เลยค่ะเพื่อนๆชมค่ะแล้วก็เลี้ยงแบบโชว์โขดนะคะเพื่อนๆพรวนดินนวดดินแล้วก็ใส่สูตรนี้ลงไปเลยเร่งเขียวนะคะทําให้ชวนชมนะคะออกดอกสีสวยสีสดนะคะใส่ปุ๋ยน้ําค่ะเพื่อนๆจ๋าลาดลดลงไปเลยค่ะนี้เลยเพื่อนต้นนึงค่ะเป็นต้นหยกกําแพงเมืองจีนนะคะเค้าจะมีหยกขาวกับหยกเขียวนะคะของแม่ก้อยนี้น่าจะเป็นหยกขาวนะคะเพื่อนๆจ๋านวดดินในกระถางเลยจ้ะเนี่ยเพื่อนๆรอบๆเลยนี่จ้าต้นหยกค่ะเพื่อนจ๋าไปค่ะเป็นต้นดูดเงินดูดทองนะคะหรือบางท่านจะเรียกเป็นต้นมันนี่นะคะเพื่อนๆบางท่านก็จะเรียกเป็นแคสซูล่านะคะเพื่อนๆจ๋าโรยลงดินเลยค่ะอย่าลืมนะพรวนดินด้วยนะคะเพื่อนๆจ๋าช้อนนี้เลยจ้าเขียวงามกันทั้งสวนแบบง่ายๆเลยเศรษฐีเรือนนอกค่ะเพื่อนๆจ๋าง่ายอย่างนี้เลยครับต่อไปค่ะมะละกอค่ะมะละกอมีอาการใบเหลืองใบจุดใบด่างนะคะเชื้อรามีเยอะค่ะแม่ก้อยใช้ช้อนนี่เลยค่ะมะละกอปัญหาเชื้อรานี่สำคัญมากๆค่ะเพื่อนใช้สูตรนี้เลยกวนสีกวนอิมค่ะอู้ขาวสวยงามมากๆแม่ก้อยเพาะจากเป็นเม็ดเป็นหัวเขาเลยค่ะเพื่อนๆจ้ะคือเถาเขาคล้ายๆหัวเผือกหัวมันเลยค่ะแล้วก็ใช้สูตรนี้ค่ะรอดนะคะมากระถางนี้ค่ะเลยค่ะแม่ก้อยโซมมากมากเพื่อนใช้สูตรนี้เลยนะคะนักปลูกใหม่ทำไม่ใช่เลยค่ะเราต้องบำรุงนะคะทั้งปุ๋ยทางดินนะคะแล้วก็ปุ๋ยทางใบนะคะพึ่งค่ะต้นเกล็ดมรกตค่ะสวยมากมากเขียวมากมากค่ะเพื่อนจ๋าไม้มงคลนะคะปลูกแล้วนะคะเป็นสิริมงคลกับเจ้าของบ้านนะคะที่หน้าดินเลยจ้าเขียวเร่งรากปรับปรุงสภาพดินแบบง่ายๆเลยจ้าต้นเศรษฐีพันล้านค่ะเพื่อนๆค่ะแล้วต้นเป็นปุ๋ยแห้งลงไปเลยค่ะดอกเยอะมากเพื่อนๆน้ำนะคะลาดรดตามลงไปเลยค่ะเพื่อนหูกล้วยนี่ดีมากๆนะคะไปนะคะต้นรางทองนะคะหรือบางท่านจะเรียกนะคะว่าว่านสี่ทิศใบด่างนะคะแม่ก้อยโรยหูเปลือกกล้วยเปลือกไข่นะคะลงไปแล้วนะคะเพื่อนจ๋าเอาไปเลยค่ะเพื่อนไม้ค่าเป็นสาริกาลิ้นทองค่ะเพื่อนจ๋านี่มีเสน่ห์เมตตามหานิยมนะคะทำมาค้าขายนะคะลองหามาปลูกกันดูนะคะเพื่อนจ๋าต่อไปค่าเป็นเสน่ห์จันแดงจ้านี่ใบเขาจะเป็นรูปหัวใจค่ะเขียวๆสวยมากๆก้านเป็นสีแดงๆนะคะเพื่อนจ๋าใช้สูตรนี้เลยค่ะเพื่อนๆเอาโรยนะคะปุ๋ยทางดินไปแล้วเอาใช้ปุ๋ยน้ำเลยค่ะเพื่อนเอาโรยให้ชุ่มเลยไปนะคะเป็นคราค่ะเพื่อนจ๋าโรยๆเลยนะจ๊ะใบถ้าเป็นสนหอมนะคะไล่ยุงได้ค่ะกลิ่นเขาคล้ายๆแบบยูคาลิปตัสนะคะเพื่อนจ๋าสนหอมจ้า
หรับเพื่อนๆที่ปลูกต้นไม้พืชผักเยอะๆนะคะปลูกเป็นสวนเป็นไร่นะคะแม่ก้อยขาหนูปลูกพริกนะคะแล้วก็ปลูกผักค่ะอยากได้สูตรไล่แมลงแล้วก็บำรุงพืชผักป้องกันเชื้อราแบบง่ายๆนะคะเพื่อนใช้สูตรนี้เลยนะคะกล้วยนะคะสูตรนี้นะคะ1แก้วนะคะ200มลนะคะผสมต่อน้ํา20ลิตรนะคะเทใส่อย่างละครึ่งเลยค่ะเพื่อนๆไข่เลยค่ะไข่1ฟองค่ะโปรตีนและแคลเซียมที่พืชผักต้องการนะคะแล้วก็ใส่ลงไปเลยแล้วก็ตีเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าเทใส่แค่อย่างละครึ่งเลยค่ะเพื่อนๆใส่น้ำซาวข้าวลงไปด้วยนะคะ1ลิตรจ้าอย่างละครึ่งเลยถ้าเราใส่เครื่องดื่มชูกำลังนะคะถังละ1ฝานะคะเพื่อนๆ1ถังก็10ลิตรอะค่ะเพื่อนๆค่ะเร่งเขียวเร่งรากแบบง่ายๆนะคะป้องกันอาการขั่วดอกหลุดร่วงง่ายค่ะเพื่อนๆจ้าตัวนี้เลยเพื่อนๆใส่ปุ๋ยแห้งลงไปค่ะ5ช้อนนะคะต่อน้ํา20ลิตรค่ะเพื่อนๆ1 2 3 4 5ค่ะไปค่ะโรคแมลงรุมเยอะค่ะเพลี้ยมีมากค่ะแม่ก้อยหอยทากตัวเล็กๆนะคะก็อยู่ในดินนะคะเต็มดินเต็มกระถางเลยค่ะเพื่อนใช้สิ่งนี้นะคะน้ำยาล้างจานเลยค่ะเราใช้นะคะ2ช้อนโต๊ะนะคะต่อ1ถังอย่างนี้นะคะเพื่อนๆใส่ลงไปเลยอย่าลืมนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ปลูกผักกินใบนะคะเพื่อนๆใช้น้ำด่างจากขี้เถ้าถ่านนะคะหรือนมจืดนะคะได้เลยนะคะเพื่อนเราก็ใช้เลยค่ะเพื่อนๆจ๋ามีเหยือกใช้เหยือกมีแก้วใช้แก้วนะคะเพื่อนๆจ๋าสูตรนี้เลยนี่เลยค่ะแก้อาการพริกเน่าพริกเป็นโรคกุ้งแห้งแบบง่ายๆนะคะป้องกันเชื้อราทางดินใส่ท่อให้เรียบร้อยด้วยนะคะเพื่อนจ๋าใส่ช้อนนี้ลงไปเลยค่ะเพื่อนๆสูตรง่ายๆค่ะพริกดกแบบง่ายๆนะคะได้เก็บกินเก็บขายตลอดปีจ้าเพื่อนๆนี่ทำไว้ใช้กันเลยนะคะสำคัญนะคะอย่าลืมท่อตัวนี้นะคะให้ปุ๋ยของเรานะคะลงสู่รากฝอยของพืชได้เป็นอย่างดีค่ะเร่งการเจริญเติบโตแบบง่ายๆนะคะด้วยสูตรนี้เลยนะกลาบงามสีสวยนะคะไร้โรคแมลงนะคะสูตรนี้เลยจ้าดีได้ค่ะเพื่อนๆจ้าค่ะเร่งดอกเร่งผลแบบง่ายๆนะคะป้องกันอาการนะคะมะนาวเป็นโรคแคนเซอร์นะคะเราใช้สูตรนี้นะคะเพื่อนๆทำให้มะนาวดกไปง่ายๆเลยคุ้มดอกมากรสนะคะที่ชายพูดเลยค่ะเพื่อนๆจ้าทั่วเลยนะคะเพื่อนๆค่ะการแตกใบแตกยอดนะคะทำให้ใบพืชใบเขียวใบมันนะนี่เป็นมันหวานนะคะเพื่อนดูเพื่อนดูสักก่อนไม่เห็นตัวนะคะนี่คือบุ้งค่ะเพื่อนๆจ้าบุ้งเขามากัดกินนะคะเพื่อนใช้สูตรนี้เลยจ้านี่เขียวและไล่แมลงแบบง่ายๆนะคะแบบธรรมชาติเลยค่ะขอพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยนะคะจนจบคลิปวิดีโอค่ะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์ให้มันก็เลยนะคะบ๊ายบายไปก่อนนะคะขอให้มีความสุขกับการปลูกต้นไม้พืชผักกันทุกคนเลยนะคะบ๊ายบายค่ะ